ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อ12ปีที่แล้วจะหวนกลับมาสร้างความเจ็บปวดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่มีความรุนแรงยิ่งกว่าในวันนี้ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักเกือบทั้งสัปดาห์ทำให้ระดับน้ำมีปริมาณสูงขึ้นได้เอ่อล้นท่วมพื้นที่เมืองหาดใหญ่ตั้งแต่เวลาประมาณ 22:00 น.ของคืนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลน้ำมีระดับความสูง 80 ซม.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่นายแพทย์กมลวีระประดิษฐ์ได้สั่งการให้จัดหากระสอบทรายมากั้นบริเวณทางเข้าลานจอดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน10ชั้นและมอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และฝ่ายบริหารตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมแล้วรายงานเป็นระยะเวลา 2:00 น.ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2543ได้วางแผนเตรียมเคลื่อนย้ายยาและเวชภัณฑ์ซึ่งอยู่ในคลังยาและเวชภัณฑ์เป็นห้องชั้นใต้ดินตึกอำนวยการมูลค่าของยาประมาณ23ล้านบาทแล้วให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่อาศัยอยู่ในบ้านพักช่วยกันขนย้ายยาและเวชภัณฑ์อีกส่วนหนึ่งเคลื่อนย้ายกระสอบทรายจากตึกอุบัติเหตุ10ชั้นไปกั้นบริเวณห้องกำเนิดไฟฟ้าเวลา 3:00 น.ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายยาจากคลังยาและเวชภัณฑ์จากชั้นใต้ดินมาไว้บนชั้น1ได้เริ่มขึ้นโดยทุกคนได้ช่วยกันขนยาอย่างเต็มที่ทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆจนถึงเวลา 8:00 น.ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายยาได้อีกคงได้เพียง 60% ของมูลค่ายาทั้งหมดบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งเป็นถนนรัฐการในตอนนี้แปรเปลี่ยนเป็นลำคลองที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลไม่สามารถข้ามไปได้ต้องใช้เชือกทำเป็นสะพานข้ามไปอย่างยากเย็นเพื่อให้แพทย์ได้ไปช่วยผู้ป่วยคลอดที่ฝั่งตรงข้ามในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินก็เช่นกันแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยอาการจมน้ำกันอย่างสุดความสามารถเวลา 10:00 น.ปริมาณน้ำได้ท่วมหัวจ่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงไม่สามารถปั่นไฟได้ทำให้ผู้ป่วยหนักที่อยู่ในหอผู้ป่วย ICU ที่ใช้เครื่องหายใจควบคุมปริมาตรต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจึงได้ติดต่อทางวิทยุสื่อสารขอความช่วยเหลือจากกรมทหารราบที่5ค่ายเสนานรงค์เพื่อขอรถ GMC มาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เวลา 12:00 น.ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกไปซื้ออาหารมารับประทานเองได้ฝ่ายโภชนาการจึงได้จัดอาหารน้ำดื่มให้บริการตลอดระยะเวลาน้ำท่วมประมาณ 2,000 คนเ
เวลา 19:30 น.ระดับน้ำหน้าโรงพยาบาลสูงขึ้นประมาณ150 เซนติเมตรบริเวณบ้านพัก80 เซนติเมตรและในเวลา 23:00 น.ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่น่าไว้วางใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจึงต้องระดมเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อเคลื่อนย้ายยาและเวชภัณฑ์ไปเก็บไว้ที่ชั้น2อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน10 ชั้นเช้าตรู่วันที่23 พฤศจิกายน 2543ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจัดตั้งศูนย์อำนวยการขึ้นบริเวณด้านหน้าประตูชั้น2อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน10ชั้นเพื่อรับแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานพร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือเร่งด่วนและรับรายงานสถานการณ์ทุกระยะนอกจากนี้ยังได้วางแผนการปฏิบัติงานด้านการสำรวจเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยญาติที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลวางแผนการเตรียมอาหารการประสานงานเพื่อขอเฮลิคอปเตอร์เพื่อรีเฟอร์ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักได้เริ่มต้นขึ้นโดยต้องช่วยกันยกเปลผู้ป่วยเดินขึ้นไปยังดาดฟ้าชั้น10ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินด้วยความยากลำบากทั้งนี้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดับน้ำได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นจึงต้องเคลื่อนย้ายหอผู้ป่วยเด็ก110และ120ไปไว้บนชั้น5เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์การขนย้ายเอกสารที่สำคัญต่างๆและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานรองน้ำฝนไว้ใช้เวลา 11:00 น.ระดับน้ำเริ่มท่วมอาคารอำนวยการสูงถึง5 ถึง 10 เซนติเมตรและเริ่มท่วมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินดังนั้นจึงต้องย้ายไปไว้บนชั้น2หน้าห้องกลุ่มงานการพยาบาลวันที่24 พฤศจิกายน 2543ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มงคลณสงขลาและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้รายงานสถานการณ์พร้อมนำคณะชมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเฮลิคอปเตอร์ณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั้นดาดฟ้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินพร้อมกันนี้ผู้อำนวยการได้แจ้งความต้องการสนับสนุนเร่งด่วนได้แก่ถุงใส่ศพสายไฟอาหารแห้งข้าวสารน้ำดื่มแบตเตอรี่ไฟฉายยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และวางแผนการรับสถานการณ์น้ำลดเวลา 22:40 น.ในวันเดียวกันนั่นเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพนท่านกรทัพพรังสีและคณะได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลหาดใหญ่โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารไปรับที่สนามบินผู้อำนวยการได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินจากนั้นได้เดินทางกลับเวลา 23:25 น.
วันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2543ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีปัญหาอีกมากมายเช่นเสื้อผ้าผู้ป่วยที่มีไม่เพียงพอกับการใช้มีขยะตกค้างมากเรื่องอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและมีผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพิ่มขึ้นเวลา 8:45 นาทีปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมาพร้อมกับได้สั่งการให้จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยมาช่วยและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและได้ตรวจเยี่ยมสำรวจความเสียหายรอบๆเมืองวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2543ระดับน้ำในโรงพยาบาลเริ่มแห้งแล้วแต่ด้านหน้ายังมีน้ำท่วมอยู่บ้างสภาพโรงพยาบาลเต็มไปด้วยขยะและเศษโคลนส่งกลิ่นเหม็นเวลา 9:45 นาทีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต12นายแพทย์เฉลิมชัยชูเมืองได้มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพบปัญหาเร่งด่วนคือน้ำดื่มไม่เพียงพอจึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลใกล้เคียงส่งน้ำมาสนับสนุนโรงพยาบาลได้ขอความช่วยเหลือจากค่ายเสนานรงค์เพื่อขอทหารมาล้างทำความสะอาดโรงพยาบาลโดยอุปกรณ์ทำความสะอาดได้ขอให้โรงพยาบาลพัทลุงนราธิวาสและสงขลาจะส่งมาให้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณชั้นใต้ดินอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน10ชั้นได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนโมบายที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน3คันจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2นครศรีธรรมราชมาปฏิบัติการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โรงพยาบาลและนี่คือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั้งหมดของโรงพยาบาลสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้โรงพยาบาลต้องประสบปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่ผู้บริหารก็ได้จัดการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งภายนอกและภายในโรงพยาบาลและทุกคนหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ใครล่ะจะคาดการได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่